สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ได้เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะคะต้นเดือนพฤศจิกายนวันนี้2พฤศจิกายน2563แล้วนะคะอยู่กับแพรวศรีนาสวัสดิ์พูนค่ะเกาะติดบรรยากาศการลงทุนสำหรับใครที่เป็นนักทุนนะคะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราเจอกับหลากหลายปัจจัยกดดันค่ะแต่ว่าเวลาก็ผ่านมาค่อนข้างเร็วเหลือเกินเดือนที่ผ่านมานะคะบรรยากาศของความอิรุงตุงนังขอใช้คำนี้เลยดีกว่าทั้งตลาดหุ้นในต่างประเทศตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ยังคงเกาะติดกันอยู่อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยดูไปไหนได้ไม่ค่อยไกลแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ที่น่าห่วงมากๆนะคะก็คือการกลับมาระบาดกันอีกระลอกหนึ่งของโควิด-19 ทั้งในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาถามว่ารอบนี้ทำไมถึงน่ากลัวเขาบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในระลอก2ของยุโรปเนี่ยมากกว่ารอบแรกอีกนะคุณผู้ชมแล้วก็วัคซีนก็ยังผลิตกันไม่ได้ท่ามกลางแรงกดดันด้านเศรษฐกิจตอนนี้ที่ก็มีอยู่เยอะมากๆนั่นคือสถานการณ์ในยุโรปส่วนในฝั่งสหรัฐนะคะเขากำลังจะเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วแน่นอนว่าตอนนี้นี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนด้วยเพราะว่านโยบายของทรัมป์กับของไบเดนนั้นก็ดูช่างแตกต่างกันเหลือเกินแล้วไหนจะเรื่องเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็แย่อยู่ค่ะมาตรการในการกระตุ้นก็ยังออกมาไม่ทันกับการเลือกตั้งมันเลยทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผันผวนมากๆจากที่เคยเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงเลยนะคะดูข้อมูลกันนิดนึงเดือนที่ผ่านมาค่ะดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวลดลงไปเยอะนะคะในรอบสัปดาห์ที่แล้วลงไปถึง 6.5% S&P 500ลบไป 5.6% Nasdaq ลบไป 5.5% เดือนตุลาคมทั้งเดือนถ้าเราไปลงทุนในตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยปรากฏว่าติดลบนะคะ 4.6%แน่นอนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้เฉพาะในสหรัฐเนี่ยก็พุ่งขึ้นเกิน9ล้านรายเข้าไปแล้วค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตลาดก็ปฏิเสธแล้วก็เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะว่าแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 มันกระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็บรรยากาศการลงทุนจริงๆทีนี้มาดูประเด็นร้อนกันหน่อยค่ะว่าจากสัญญาณทางเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่นับรวมกับเรื่องอื่นๆแล้วก็ปัจจัยที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยจะมีประเด็นอะไรบ้างอย่างเรื่องของการตัดสิทธิ์ GSP เนี่ยที่สหรัฐทำกับเราเนี่ยมันก็ส่งผลนะคะต่อเศรษฐกิจไทยประมาณ 25,000 ล้านบาทเรื่องนี้เอกชนมองว่าอาจจะกระทบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนในบ้านเราล่าสุดรัฐบาลก็ออกมาแสดงความพอใจค่ะเพราะว่าสามารถทำได้ดีนะคะจำนวนคนจนเหลืออยู่4,300,000 คนในขณะที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยทางกสิกรคาดการว่าเซตอินเด็กซ์ในรอบสัปดาห์จะแกว่งตัว 1,170 ถึง 1,215 จุดแล้วก็ที่สำคัญค่ะ3พฤศจิกายนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ยังต้องติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศเราประกอบไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นที่ลิสต์มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะว่าเรื่องของการลงทุนแล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นลงน้ำมันลงทองคำค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาคุยกันกับนักวิเคราะห์ทองคำกันค่ะว่าแนวโน้มแล้วก็สัญญาณก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะมีคำแนะนำอย่างไรทองคำจะไปในทิศทางไหนพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะเทคโนโลยีที่ทำให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าที่เคยแล้ววันนี้ประเทศไทยก็เริ่มต้นเปิดให้มีบริการ 5G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ประโยชน์ของ 5G ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับการใช้งานสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่จะมีส่วนสำคัญยิ่งกว่าในการเข้ามาสนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนในการช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศช่วยเพิ่มการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลกลับมาสู่ประเทศได้ในระยะยาวยิ่งในช่วง New Normal ที่หลายคนต้องเว้นระยะห่างและหันมาติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ก็ยิ่งเป็นการเร่งให้เราทุกคนจะได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในยุคใหม่กันมากขึ้นอีกด้วยวันนี้ 5G จึงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกแล้วและนี่ก็คืออีกหนึ่งประโยชน์ของ 5G ที่อยากให้ทุกคนได้รู้และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อร่วมเดินหน้าไปด้วยกันค่ะทำเงินค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาทองคำกับคุณเบนจะมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะวันนี้นี่หลายคนรอคอยนะคะเพราะว่า3พฤศจิกายนจะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกันแล้วมีคำถามเข้ามาเยอะเลยว่าเอ๊ะทองคำเนี่ยจะไปอย่างไรต่อดีอยากฟังว่าวันนี้ YLG มีมุมมองยังไงบ้างค่ะ
มองว่าสัปดาห์นี้ทองผันผวนค่ะคือที่พูดได้ 100% คือผันผวนทั้งขึ้นทั้งลงแน่นอนคือเทียบกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2016มีแถวที่ทางนั้นเนี่ยทองคำเขาขึ้นไปก่อนนะคะปีขึ้นไป50เหรียญย่อลงมา50เหรียญแล้วก็ร่วงลงต่ออีก50เหรียญเท่ากับวันรุ่งขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยทองคำเหวี่ยงประมาณ100เหรียญเลยของแถวซึ่งครั้งนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันเพราะว่าภาพรวมของการเลือกตั้งก็ยังเป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะทั้งในแง่ของโจไบเดนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ว่าจะชนะการเลือกตั้งมากกว่าแต่อย่าลืมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยมิดโพลมาแล้วในปี2016ค่ะผลการเลือกไม่เป็นไรนะคะสายหลุดไปเมื่อสักครู่นี้จับใจความได้ว่าสิ่งที่ YG ประเมินก็คือช่วงของการเลือกตั้งคุณผู้ชมย้อนกลับไปถ้าดูจากสถิติปีที่ผ่านมานะคะทองคำผันผวนมากๆแล้วก็เป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นในทิศทางทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงด้วยอย่างการเลือกตั้งเมื่อปี2016ที่ผ่านมานะคะทองคำเหวี่ยงตัวใน1วันเนี่ยคุณผู้ชมเป็นร้อยเหรียญเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็น่าจับตามากๆนะคะระหว่างการต่อสู้กันกับของโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถ้าไปดูจากคะแนนนิยมณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโจไบเดนอาจจะมีคะแนนนำขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ก็ต้องดูกันต่อเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะคุณเบนจะมาอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อเลยคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรค่ะเชิญต่อได้เลยเมื่อสักครู่นี้ถึงตรงที่บอกว่ามันผันผวนแรงมากเลยแล้วก็ปีนี้อะไรอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกต้องค่ะคือความเป็นไปได้มากที่สุดคือจะสายบลูเวสหรือว่าเดโมแครตสวีปนะคะที่พรรคเดโมแครตจะสามารถเอาชนะได้ทั้งในทั้งในขาวก็คือตัวไบเดนชนะนะคะแล้วก็เดโมแครตจะสามารถทองเสียงข้างมากได้ทั้งในสภาว่างแล้วก็สภาสูงถ้าเป็นเคสนี้จริงเนี่ยทองคำอาจจะถูกขายตามพูดออกมาก่อนค่ะเพราะว่าการผลักดันนโยบายการขึ้นภาษีแล้วก็เพิ่มกฎระเบียบต่างๆของไบเดนก็จะทำได้อย่างง่ายดายนะคะถึงแม้ว่าทองจะถูกขายตามพูดมาก่อนในช่วงต้นแต่จะถือเป็นไบต์ออปพอร์ตี้หรือโอกาสในการเข้าซื้อทองคำอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าภายใต้บลูเวฟหรือเดโมแครตทรีสเนี่ยมีโอกาสอย่างมากที่จะมีการผลักดันนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งถ้าเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าในระยะยาวแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนทองในระยะยาวได้นะคะนี่คือเคสที่เป็นไปได้มากที่สุดแต่อย่าลืมนะคะว่าทรัมป์ก็เคยพลิกโผมาแล้วนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่รับภาษีได้น้อยนะคะแนะนำว่าอาจจะรอก่อนนะคะรอให้เกิดความชัดเจนของตลาดกันเงินสดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือเคสแรกก็คือคนที่รับภาษีได้น้อยสองคนที่ถือสถานะอยู่เยอะค่ะคุณแพลวเป็นแนะนำให้ลดสถานะออกไปบางส่วนเพื่อกันความเสี่ยงนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าทองเนี่ยมีโอกาสได้ทั้งขึ้นทั้งลงค่ะสมมติถ้าถือสถานะไว้เยอะเนี่ยถ้าหากว่าทองปรับตัวลงอาจจะเรียกว่าไม่มีไม้ค่ะในการถือต้นทุนนะคะเพราะเนี่ยพยายามเคลียร์สถานะให้มากที่สุดแล้วนะคะอาจจะเหลือสักไม่เกินครึ่งหนึ่งของพอร์ตนะคะเพื่อที่จะเหลือไม้ไว้เผื่อทองลงมาจะได้มีโอกาสในการถือต้นทุนนะคะนี่คือเคสที่สองเคสที่สามคือคนไม่มีของรับความเสี่ยงได้รอเลยค่ะรอจังหวะเลยนะคะถ้าหากว่าทองคำมีการย่อโตลงมานะคะมูฟว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้ออย่างมากกับคุณแบลอยากให้แบ่งตัวเองก่อนนะคะว่าเป็นลงทุนประเภทไหนแล้วก็ถือสถานะให้สอดคล้องกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นค่ะโอเควันนี้ชัดเจนมากๆแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ก็น่าจะต้องไปคุยกับตัวเองต่อว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนวันนี้ขอบพระคุณคุณเบนมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหยิบยกเรื่องการเลือกตั้งมาเป็นปัจจัยสำคัญนะคะเพราะว่ามันก็อีกแค่วันเดียวนั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้รับคำแนะนำที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่ากลยุทธ์จะต้องทำอย่างไรสำคัญสุดคือเราเนี่ยแหละค่ะเป็นนักลงทุนประเภทไหนเพราะมันนำมาซึ่งกลยุทธ์การลงทุนที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนในทองคำจาก YLG ค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะผ่านทางรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะแพรและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะThank you.